มันผู้ชายขาวนะคะก็คือกระต่ายกับเต่าวิ่งแข่งกันนั่นเองนะคะเสียใจซึ่งหนิงหนิงกระต่ายพบเจ้าเต่านะคะเดินอยู่ในป่านะคะกูไปเกือบมีพาจะมาไหมกระต่ายก็พูดว่าคุณพี่ชายเต่าทำไมคุณคานได้ช้าขนาดนี้我跑完森林一圈你可能才爬到那棵树ฉันวิ่งไปนะคะรอบๆป่าอีชานหนึ่งรอบแล้วนะคะก็คือวิ่งไปรอบป่าหนึ่งรอบแล้วคุณก็ยังคานไปแค่ถึงแค่ต้นไม้ต้นนั้นเองนะคะกูไปขึ้นจากแต่是比赛赛跑我不一定会เจ้าเต่าก็พูดว่าถึงแม้ว่าฉันน่ะจะคานช้าแต่เวลาที่ข้าแข่งขันตัวข้าเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้แน่นอนนะคะไม่แพ้แน่นอนทีนี้เจ้ากระต่ายก็หัวเราะเสียงดังเลยนะคะฮ่าฮ่าฮ่านะคะทำไมมันจะเป็นไปได้ยังไงมันตลกจริงๆเลยอย่างนี้ฮ่าฮ่าหลงชื่อถามต่ออีกละมีเจนมาย่างแล้วคุณเป็นอะไรหรอปวดหัวตัวร้อนจนไม่รับประสาทขจัดสารพิษการอาหารนิยมเฉลยเพื่อทำงานไม่ปกติเธอก็บอกสั้นๆว่าหัวโถเอินถึงอ๋อคุยเลยอย่างนี้แหละสั้นๆง่าย